ครื่องปล่อยไข่ครับคือติดล่มนะฮะ อุปกรณ์ชิ้นนี้เอาไปตั้งบนชั้น4นะฮะในอาคารที่ไม่มีลมนะฮะเพื่อแข่งขันการปล่อยล่มนะฮะเอาโดยมีไข่อยู่ไข่ตกถึงพื้นไม่แตกนะฮะแล้วตกด้วยความเร็วแล้วก็ตรงเป้าหมายก็ถือว่าชนะนะครับมีสวิตช์2สวิตช์คือสวิตช์ AC นะฮะสีนี้ทิ้งคิมไฟแดงนะฮะกับไฟ AC 2 อันนี้ให้เปิดพร้อมกันนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดฉุกเฉินไฟฟ้าดับไฟสำรองคือแบตเตอรี่จะได้ทำงานนะครับผมให้ดูอันนี้คือสวิตช์ให้ไปข้างหน้ากับสวิตช์ปล่อยล่มนะครับนี่ครับอันนี้คือสุดสิ้นสุดของเขาก็จะไปทางนี้ฮะผมให้ดูใกล้ๆว่าเขาเลื่อนไปที่เลื่อนเนี่ยมันจะมีปากคีบอยู่นะฮะพอกดสวิตช์สีแดงๆเมื่อกี้ตัวนี้ก็จะตกอันนี้ผมติ้งต่างแทนล่มนะครับระหว่างที่เดินทางก็จะมีไฟกระพริบสีแดงเพื่อเตือนนะฮะว่าแบบขณะนี้เข้าสู่โหมดการเตรียมพร้อมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเขาจะหยุดโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นไฟสีน้ำเงินนะครับอันนี้คือตัวปล่อยนะครับก็ยังง้างออกลมก็จะตกนะฮะผมมาดูต้นทางที่เราจะกดปล่อยกันนะครับนี่นะครับตัวนี้จะทำกดตัวโน้นก็จะล่วงหนึ่งนะครับ1 2 3เห็นไหมฮะแค่นี้ครับง่ายนะฮะส่วนตรงนี้ก็เป็นที่วางเกี่ยวกับจดข้อมูลทั้งหมดนะครับส่วนด้านหลังผมวางสายทิ้งไว้ยังไม่ได้เก็บละเอียดนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะรื้อออกเป็นชิ้นๆแล้วเพื่อไปส่งงานนะครับขอบคุณครับ